วันนี้ทางรัมรีช่วยคลังคุณจุฬาพันธ์อมบิวัฒน์ก็ออกมาบอกหลังการประชุมคณะอนุกรรมการำกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลทประเด็นสําคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเออก่อนหน้านี้พิจารณากันว่าการใช้จ่ายเงิน1 0,000บาทถ้าได้รับนะฮะสามารถเอาไปใช้จ่ายอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ย มีข่าวว่ามือถือเนี่ยได้มือถือได,ได้แต่ว่าล่าสุดล่าสุดทางคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงพาณิชย์ไปทบทวนเรื่องสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะฮะเนกาทีฟลิสโดยเฉพาะสินค้าอิ p พ r ตคอ n t ทนตอย่างเช่นสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้า uh huh. หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยสรุปได้ว่าเอ๊บรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่า สมาร์ทโฟนโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนน่าจะใช้ได้นะเพราะทุกวันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วบางคนเนี่ยเอาสมาร์ทโฟนไปใช้ในการทำมาหากินได้ใช่ไหมฮะไปขายของทางออนไลน์ได้ไปไลฟ์ปลายไลได้นะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยให้เอาเรื่องนี้กลับมาพิจารณาในอีกครั้งโดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้เอาเรื่องนี้ไปทบทวนแล้วก็ให้เสนอกลับมาใหม่ในสัปดาห์หนะ้ามาสรุปกันอีกทีหนึง่งคุณจุลพันธ์เนบอก สมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้ยังไม่จบเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปก็ถูกเถียงกันในสังคมก็เขาบอกนะครับว่าให้กระทรวงพาณิชย์ไปทบทวนดูอีกครั้งเพราะต้องเข้าใจก่อนว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริโภคและการผลิตภายในประเทศเป็นหลักไอ้ตรงนี้แหละก็ห่วงว่าสินค้าพวกที่อิมพอร์ตคอนเทนต์นี้พอมีการใช้จ่ายเงินซื้อในรอบแรกเงินเนี่ยมันจะไหลไปต่างประเทศ ก็จะผิดคอนเซปต์ไปนะฮะเห็นไหมฮะโทรศัพท์มือถออือยี่ห้อดีๆเนี่ยมันเป็นการนําเข้ามาใช่ไหมพอนําเข้ามาก็เอ๊ะถ้าจ่ายตรงนี้ไปเงนินน่าจะไหลออกไปต่างประเทศมันไม่ใช่เป็นเงินที่เอาไปซื้อเอาไปบริโภคเอาไปซื้อของที่ผลิตภายในประเทศฉะนั้นเรื่องนี้กลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังนะครับส่วน เรื่องของการลงทะเบียนไม่ว่าในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าน้ำตีช่วยคลังจุลพัณฑ์เนี่ยบอกเหมือนเดิมนะครับว่าก็ยังกําหนดการเดิมอยู่ในไตรามาสที่สามไตรามาสที่สามก็เริ่มเดือนหน้านะฮะกระกฎาคมสิงหาคมนยาี่นะฮะก็ลองติดตามดูนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปนะสําหรับโครงการนี้อืมไม่ก็ถ้าเกิดไม่มีไม่มีเอ,อ่อ สมาร์ทโฟนสับมือถือไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็เรื่องใหญ่นะถ้าจะเอาจุดในเรื่องของต้องเอาไว้ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศเท่านั้นนะฮะมันก็จะมีอะไรใช่ไหมเอออย่างหลายคนก็อาจะพอได้เงิน d ิจิตอ l วอลเล็แล้วอาจจะไปซื้อเครื่องเตาไมโครเวฟนะกากระติกน้ำร้อนใช่ไหมอันนี้มีกี่พันสองพันเศษก็ซื้อได้แล้สองพันสามพันหรือจะไปซื้อเตารีด หม้อหุงข้าวนะฮะถ้าเกิดดูแล้วต้องเป็นยี่ห้อที่ต้องในประเทศเนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะโทรศัพท์มือถือไม่ต้องพูดถึงเนี่ยเราผลิตเองไม่ได้ใช,ใช่ไหมเราผลิตเองไม่ได้ฉะนั้นก็ลําบากเออ,อทรศัพท์อเซื้ออะไรอ่ะซื้อสินค้าโอท็อปโทรศัพท์เนี่ยบางคนเขาเอาไปใช้งานได้เใช่ไหมใช่ไงใช้โทรศัพท์ยังใช้งานได้แล้วก็หมื่นหนึ่งสำหรับไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยเออมันก็ช่วยได้พอสมควรเลยนะ ก็ใช่ไงฮะแต่ว่าทางรัฐบาลเป็นห่วงฮะว่ามันเป็นของต่างประเทศใช่ไหมใช่ถ้าเกิดคือผมว่าคงจะมีคนซื้อมือถือไม่น้อยนะเพราะมันดูหนึ่งหมือนเนี่ยมันเป็นล่ําเป็นสันแล้วก็โทรศัพท์มือถือหลายหลายยี่ห้อเนี่ยก็ไม่ถึงหมื่นใช่ไ่มเมื่อไม่ถึงหมื่นปุ๊บก็อาจจะแบบทุ่มเลยได้มาอันนี้คือเงินฟรีๆอ่ะซื้อโทรศัพท์มือถือไล้ก้อนเดียวนะฮะถ้าทุกคนคิดแบบนี้แล้วผมว่าน่าจะมีคนคิดแบบนี้ไม่น้อย เงินก้อนเนี้ยจะหมดไปกับสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเลยนะใช่เห็นไหมใช่เขาไม่ได้มองว่าเอาเขาใช้โทรศัพท์มือถือมาเพื่อที่ลงทุนต่อถูกที่มีสักกี่คนที่พอได้โทรศัพท์มือถือมาแล้วเอาละจากนี้จะไปจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าติ๊กต็อกละขายของจะแปลให้เป็นรายได้ผมว่ายากยากเนี่ยอันนี้รัฐบาลก็เลยคิดหนักนะฮะเพราะมันจะไม่หวนเวียนด้วยนะอย่างถ้าสมมุติเราไปซื้อซื้อของโชว์หวยเนี่ย แล้วโชวหวยเขาก็ยังแปลงเป็นเงินไม่ได้เขาก็มาซื้อของเข้าร้านอีกทีหนึง่งมันก็หมุนเวียนไปหมุนไปหมุนไปแต่พอซื้อมือถือปุ๊บเนี่ยมันไม่หมุนเลยนะใช่ถูกต้องมันเสียที่ว่าก่อนหน้าเนี่ยรัฐบาลคิดดังไปหน่อยคิดดังว่าจะให้ซื้อสมาร์ทโฟนได้ไงคิดดังว่าจะให้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้พอตอนนี้มาคิดอีกทีจะให้ทบทวนนะฮะมันมีไอความคิดตอนแรกเนี่ยมันแลกมาแล้วไง คนก็เริ่มถกเถียงกันแล้วอ้าวทำไมรัฐบาลทำแบบนี้ผมกะพอได้ปุ๊บจะซื้อมือถือเลยใช่ไหมฮะอ้าวทำไมเบี้ยวกันแบบนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเลยฮะแล้วจะให้ซื้ออะไรฮะหมูปิ้งอย่างเดียวเลยฮะจะให้ซื้ออะไรขก้าสารใช่ไหมฮะนี่ไงเออให้ซื้ออะไรสินค้าโอท็อปซื้อแบบท่านนายกฮะเอ้โทษฮะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีตลาดหุ้นในวันนี้ท่านผู้ชมฮะเออวันศุกร์ดิบก่อนจะถึงวันที่18มิถุนายนวันนี้ ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งมีความคืบหน้าของคดีสําคัญสําคัญ4คดีสะท้อนออกมาจากการเล่นหุ้นสะท้อนออกมาจากการลงทุนวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1296.59จุดลดลง9.97จุดหรือว่าลดลง0.76นะครับนี่นะฮะ0.76ต์้องเอาตัวแดงๆเออใช่ไหม หุ้นเนี่ยมันต้องเป็นสัญลักษณ์สีแดงเวลาหุ้นตกนะฮะมันสกคุณที่สีชมพูเลยหวานใช่นี่นะฮะนี่ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้46,49.58ล้านบาทนะครับนี่ก็การซื้อขายระหว่างวันดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมาอยู่ในระดับต่ําสุดที่1,288.58จุดนะครับนี่คือต่ําสุดในวันนี้ นะครับลดลงไปตอนนั้น17.98จุดจุดมีปัจจัยจากความวิตกกังวลในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองท่านผู้ชมครเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาคดีสําคัญสําคัญทางการเมือง4คดีนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบตลาดหุ้นเอเชียนะครับที่ปรับตัวลดลงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนิเกอนะครับปรับตัวลดลง 2.01%ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับก็ลดลง0.55%ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปิดตลาดลดลง0.52%ดัชนีห่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับปิดตลาดลดลงเล็กน้อยนะฮะ0.03นะเห็นไหมก็ตลาดสำคัญสำคัญในเอเชีย er ลดลงหมดเลยนะครับฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอร a าบอกว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับลงต่อเนื่องจากปลายสัปดาห์ก่อนรับแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันดัชนีระหว่างวันลงไปลึกถึง1,288จุดต่ำสุดในรอบ4ปีทำให้ภาพดูไม่ดีนะครับปัจจัยหลักก็มาจากในประเทศค,ครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจบ้านเรายังเติบโตช้ามากและยังเจอแรงกดดันจากการเมืองทาให้นักลงทุนต่างชาติเลือกลดน้าหนักการลงทุนลงนะครับ นอกจากนี้ในสัปดาห์นี้จะมีการพิจนารณาร่างงบประมาณปี2568ท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลจะต้องกู้เงินเพิ่มหรือเปล่าหากต้องกู้จะมีจำนวนมากแค่ไหนก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนต่างชาติเพราะมองว่าเสี่ยงที่ไทยจะถูกลดอันดับเครดิตซึ่งก็จะทําให้ภาพโดยรวมดูไม่ดีขณะเดียวกันปัจจัยต่างประเทศเป็นลบทางอ้อมคือความวุ่นวายทางการเมืองของฝรั่งเศสทําให้ภาพรวมการลงทุนดูไม่ดี ก็ทําให้ฟันโฟลนะฮะไหลกลับเข้าตลาดหุ้นสหรัฐค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากดดันค่าเงินภูมิภาคเอเชียทําให้ตลาดหุ้นภูมิภาคไม่น่าสนใจท่านผู้ชมฮะก็รายงานให้ทราบก่อน1วันจะถึงวันพรุ่งนี้ในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวของท่านนายกและวก็นักการเมืองหลายๆท่านนะรัฐมนตรีหลายๆท่านก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินมาตั้งแต่เมื่อ เข้ารับตาแหน่งนะครับ5กันยายน2566วันนี้พป,ปชก็มกีมีการเปิดเผยทรัพย์สินหนี้สินของนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็นายกนั้นแย่เลยนะฮะพอเปิดเผยออกมาเ,ออเขาพาดหัวว่ารวยเท่าเดิมท่านรวยเท่าเดิมรวยเท่าเดิมใช่ฮะไม่รู้ไปทาอีท่าไหนนะไม่ได้รวยเพิ่มขึ้นดูสิฮะ <laughs> พอเป็นนายกแล้วรวยเท่าเดิมนะฮะร,รวยเท่าเดิม คุณเศรษฐาทวีสินนะครับคู่สมรสก็คือแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินนะครับมีทรัพย์สินรวมกันทั้งหมดท่านผู้ชมฮะหนึ 1> 1, ่งพันยี่สิบล้านบาทหนึ่งพันยี่สิบล้านกับอีกหกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสามบาทมีหนี้สินนะครับครอบครัวนายกมีหนี้สินนะครับสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นนี่เป็นยังไงล่ะมีหนี้ต้องสิบล้านดูสิฮนะนี่ดูตดูตรงไหนหเนี่ย นี่นะก็ครอบครัวนายกมีหนี้สินนะฮะสิบล้านเป็นทรัพย์สินของท่านนายกเฉพาะท่านนายกนะฮะหกร้อยห้าสิบเก้าล้านนะครับมีเงินสดหนึ่งล้านบาทมีเงินฝากอีกหกสิบแปดล้านแสดงว่าคือคําว่ามีเงินสดเนี่ยนะฮะคือเงินสดจริงๆรไม่ได้อยู่ในบัญชีนะครับส่วนเงินฝากเนี่ยคืออยู่ในบัญชีนะครับหลายท่านอาจจะแปลกใจว่าอ้าวเงินฝากไม่ใช่เงินสดเหรอนะครับ เ,เงินสดเนี่ยหมายถึงว่าเงินที่ท่านนายกอาจจะซุกเอาไว้ตามชั้นวางหนังสือตู้กับข้าวอ,อะไรเงี้ยวางว่าในใช่ไหมฮะอาจจะซ่อนไว้ในกระถางทูบนี้ยอันนี้มีหนึ่งล้านมีหนึ่งล้านและเงินอีกที่อยู่ในบัญชีธนาคารนี่นะฮะหกสิบแปดล้านเงินลงทุนอีกนะครับหนึ่งล้านห้าแสนที่ดินร้อยห้าสิบแปดล้านโรงเรือและสิ่งปลูกสร้างร้อยห้าสิบหกล้านยานพาหนะ ห้าสิบล้านสิทธิ์และสัมปทานแปดสิบเจ็ดล้านทรัพย์สินอื่นๆมูลค่าร้อยสามสิบห้าล้านนะครับเกิท <c oughs> ่านนายกมีมากกว่า,าคุณหมอพักพิไลฮะคุณหมอพักพิไลมีเพียงแค่สามร้อหกสิบเอ็ดล้าน <c oughs> มีเพียงแค่สามร้อหกสิบเอ็ดล้านน้อยกว่านายกครึ่งหนึ่งนายกหกร้อยห้าสิบเก้าล้านก็ <c oughs> แจ้งให้ทราบพ,พอหอมปากหอมคอครับให้รู้ว่าท่านนายกนั้นปีนี้แย่เลยนะฮะไม่รวยกว่าเดิมรวยเท่าเดิมพันล้านเสร็จ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k s ส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ